อันนี้เป็นสายของอัศวินเดชชำระนะซึ่งผมน่าจะถ่ายไว้นานแล้วแต่ผมลืมลงนั่นเองโอเคไม่พูดมากโอเคไปรับชมกันเลยเย้โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมในกรุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการเด็กของ Darkness Dragon World นะครับเป็นสายของอัศวินเดชชำระนะหรือ Falcon Tree Knight นะถุยนะในการ์ตูนก็บอกแบบนี้นะโอเคงั้นเพื่อให้การใช้อยู่ใหญ่คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปที่มีคำทุยนะโอเคคลิปสำหรับวันนี้ก็เป็นแนวทางการจัดเด็กอย่างเดียวนะใครอยากจัดตามก็ได้หรือไม่อยากจัดตามก็ได้นะครับผมเป็นอะไรวะซึ่งนะใครอยากจะตามก็สามารถจัดตามได้นะใครที่มีแนวทางของตัวเองก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะครับผมงั้นเราก็ไปเรื่องมันเลยอันแรกก็คือแฟลกัสนะไปปาทิ้งไกลๆเลยนะฮะผมโอเคอันต่อไปก็คืออสุรินทร์ได้ชำระนัคเคิลดัสเตอร์ดราก้อนนะครับผมก็ใส่ไป3ใบนะเป็นมาสเตอร์ไซส์0กล้องโฟกัสเลยลูกโอเคอันต่อไปก็เป็นอสุรินทร์ได้ชำระคอโบดราก้อนนะใส่วิก2ใบนะมาสเตอร์ไซส์0เช่นเดียวกันอันต่อไปเป็นอสุรินทร์ได้ชำระนะนี่เลยซิลเวอร์สตาร์ดราก้อนนะใส่ไปเลยมา2ใบนะเป็นมาสเตอร์ไซส์1นะอันต่อไปก็เป็นอัศวินหนึ่งในชำระจายแอนซิสเตอร์ดราก้อนนะครับผมก็จะใส่อีก3ใบนะโอเคอันต่อไปก็เป็นอัศวินหนึ่งชำระแบล็กไนท์ดราก้อนนะครับผมก็จะใส่อีก4ใบนะฮะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นมาสเตอร์ไซส์2อัศวินแม่ทัพอัศวินหนึ่งชำระนะนิมิออสซอร์ดราก้อนนะครับผมก็จะใส่อีก4ใบนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยอัศวินหนึ่งชำระแมดฮันเบิร์ดดราก้อนนะครับผมเงินไซวิก2ใบนะฮะโอเคไว้มูฟเล่นนะโอเคอันต่อไปเป็นอัศวินในชำระแบล็กแฮกดราก้อนนะครับผมบลัดแฮกโอเคแบล็กแฮกนะฮะผมก็จะไซวิก3ใบเอ้ย2ใบเป็นมอนสเตอร์ไว้ตีต้นเกมนะแต่ตัวขึ้นนะผมอันต่อไปจะเป็นดาบันเดนชำระเฟเทิลนะครับผมจะไซวิก4ใบนะอันต่อไปเป็นการเล่นมนนะนี่เลยอัศวินในชำระคงอยู่ชั่วนิรันดร์นะครับผมเนี่ยจะอยู่2ใบนะฮะไม่เอาสุดในชำระจากดรอปซูลขึ้นมือนั่นเองงั้นต่อไปจะเป็นนี่เลยอาบิสซิมโฟนีนะฮะโอ้ใส่ไปเลย3ใบนะฮะงั้นต่อไปจะเป็นเพลิงในชำระพอไม่อยู่ในกายเจ้านะครับผมเลยอีก2ใบนะโอเคงั้นต่อไปจะเป็นการ์ดยกเลิกการโจมตีนะเป็นมิดไนท์ชาโดว์นะครับผมใส่ไป4ใบนะฮะอันต่อไปเป็นเวทมนต์ติดตั้งของลิกนี้นะจงทำลายร่างนั้นเพื่อกายแห่งข้านะผมใส่อีก3ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยดราก้อนชิลโลแห่งมังกรดำนะครับผมใส่ไป4ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยอินโฟนูชิลโลแห่งแดนชัมระนะครับผมก็จะเป็นการ์ดใหม่นะที่มาในภาคอันเดรดนะครับผมมาในชุดไหนก็ไม่รู้นะไม่ได้นะก็จะเป็นชุด SBT 02ของผม SBT 04นะครับผมอันต่อไปก็เป็นไฮไลท์นะฮะนี่เลยอะไรว่าลืมชื่อนะฮะ Distortion Punisher นะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะฮะเป็นการไม้ตายของเด็กนี้นะเป็นทั้งไม้ตายแล้วก็ไม้ตายส่วนครับนะครับผมก็เด็กนี้นะมอนสเตอร์ถ้าถามว่าทำไมถึงไม่ใส่แบบตัว2ขี้อะไรพวกนี้นะผมก็จะบอกไว้ว่าเพื่อบางคนนะที่ว่าไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่ในการซื้อหลายๆกล่องนะมันจะเปลืองตังค์มากเลยนะครับผมก็นี่คือแบบให้สำหรับบางคนนะที่ว่าแบบยังไงวะอยากเล่นเด็กนี้นะก็สามารถจัดแบบนี้ได้มันก็ประหยัดไปนี้อีกแนวทางหนึ่งนะครับผมโอเคไม่ต้องเปลืองงบอะไรมากด้วยนะครับมั้งนะโอเคนะผมสำหรับแนวทางการเล่นก็ทุกคนน่าจะเล่นเป็นกันอยู่แล้วนะผมก็ไฟกันให้มั่วไปเลยนะก็พยายามหาทางจะไว้ได้นิมิออสดราก้อนก็แล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบเรื่องกดไลค์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบายครับบายครับผมเย่ใครมีเด็กไหนให้ผมจะได้ดูนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมไปแล้วครับบายครับผมเย่